สวัสดีครับเพื่อนๆช่องอากูอยู่ไม่สุขนะครับ EP นี้อากูอยากจะมาแชร์ประสบการณ์การออกแบบร้านเบเกอรี่ช็อปนะครับโดยที่คราวนี้ค่อนข้างท้าทายตรงที่ไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ครับเพราะว่าคอมพิวเตอร์พังครับก็เลยต้องมาปรับวิธีการทำงานบนแท็บเล็ตอย่างเดียวเลยนะครับก็ใช้แอปพลิเคชันซึ่งก็เป็นอะไรที่ได้ลองทำงานแบบนี้ครั้งแรกนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผลงานออกมาจะเป็นยังไงครับสถานที่นะครับก็เป็นอาคารพาณิชย์3ชั้นห้องเดียวนะครับหน้ากว้างเพียงแค่4เมตรเท่านั้นนะครับส่วนด้านในนั้นก็เป็นชั้นลอยเพดานสูงนะครับก็ตามงบประมาณที่เรามีนะครับสรุปกันแล้วว่าเราจะรีโนเวทเฉพาะชั้น1และชั้นลอยครับก็เริ่มต้นด้วยการเข้า Pinterest นะครับซึ่งเป็นโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มที่มีภาพสวยๆเยอะมากๆสำหรับการหาไอเดียนะครับพิมพ์ Bakery Shop Design เข้าไปก็จะมีภาพตัวอย่างให้ดูมากมายเลยนะครับก็มาปิ๊งไอเดียกับภาพนี้เลยนะครับกล่องเบเกอรี่นะครับที่เป็นโทนสีขาวทองมองเห็นด้านในนะครับก็สื่อความหมายว่าเบื้องหลังกล่องขนมและขนมอร่อยๆนะครับก็คือสถานที่ที่ผลิตและก็สอนทำขนมอร่อยๆเหล่านี้นี่เองนะครับเราก็จะเปิดให้ทุกคนได้เห็นครับสำหรับพื้นที่ใช้สอยนะครับเป็นพื้นที่ขาย 30% ผลิตและสอนทำขนม 50% นะครับสต็อก 10% และก็อื่นๆอีก 10% ครับข้อดีของอาคารหลังริมนะครับก็คือไม่มีอะไรมาบังจึงทำให้ออกแบบมุมเปิดได้พิเศษและน่าสนใจได้ขึ้นไปอีกนะครับเลยเอารังกระดาษมาตัดเป็นโมเดลเพื่อตรวจสอบไอเดียอีกทีหนึ่งด้วยนะครับทีนี้ในการเขียนแปลนนะครับแนะนำโปรแกรมนี้เลยนะครับ for plan creator ขึ้นแบบทีเดียวนะครับสามารถขึ้นเป็น 3D ได้เลยนะครับทำแบบแปลนแบบง่ายๆนะครับมีอุปกรณ์ที่เป็นสำเร็จรูปนะครับลากแล้วก็เซตค่าไม่ยากครับใช้งานสามารถขึ้นเป็น 3D แล้วหมุนดูได้ทั่วเลยนะครับที่สำคัญทำเป็นแบบเข้าสเกลปริ้นส่งให้ผู้รับเหมาหรือช่างได้เลยด้วยนะครับทีนี้ตอนใส่รายละเอียดนะครับเอารูปมาปะเอาลูกศรมาชี้วงว่าเราอยากได้อะไรแบบไหนตรงไหนนะครับใช้โปรแกรมนี้นะครับ Autodesk Sketchbook ครับซึ่งโปรแกรมนี้นะครับค่อนข้างถูกใจเลยนะครับเพราะว่าสามารถทำ presentation ได้sketch รูปวาดรูปได้และ retouch ได้ด้วยนะครับชาดาแล้วก็มาดูของจริงนะครับด้านหน้านี่อยากได้ฟิลแบบกล่องกระดาษก็เลยใช้โพลีคาร์บอเนตนะครับมาเป็นฟาซาดสรุปงานเรโนเวทนะครับก็แยกออกเป็นประมาณ6กลุ่มนะครับกลุ่มพื้นผนังฝ้าครับกลุ่มอลูมิเนียมโครงกระจกและประตูนะครับกลุ่มสีกลุ่มไฟฟ้ากลุ่มประปาแล้วก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งครับใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับระยะเวลาทำงานก็ประมาณ3เดือนนะครับที่จริงเดือนครึ่งก็น่าจะเสร็จนะครับเพียงแต่ว่าภาวะโควิดแบบนี้ทุกอย่างก็ดีเลย์ไปหมดเลยนะครับเอาไว้มาสรุปภาพรวมตอนท้ายหลังจากเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์สวยงามแล้วให้อีกครั้งในคลิปหน้านะครับ
้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ติดตามช่องอากูอยู่ไม่สุขด้วยนะครับ